กลับกลับมาในช่วงท้ายกับการสวนทนากับรายการบอกข่าวเล่าเรื่องนะครับการสื่อสารในปัจจุบันครับถือว่าเป็นสิ่งสําคัญไม่ว่าจะเป็นทางด้านโซเชียลเน็ตเวิร์กเรื่องของระบบโทรศัพท์เรื่องระบบการติดต่อต่างๆเรียกได้ว่าขาดไม่ได้เลยทีเดียวในปัจจุบันซึ่งบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนก็เป็นอีกบริษัทหนึ่งนะครับที่ให้บริการด้านระบบการสื่อสาร ซึ่งมีมาตรฐานในการให้บริการที่ดีในหลายๆด้านแต่จะมีด้านไหนกันบ้างเนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกับคุณนพชัยสว่างวงครับผู้ช่วยโทรศัพท์จังหวัดพิจิตรและคุณจินดาอมาระเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเทคนิคขั้นสูงซึ่งในวันนี้อยู่ในรายการกับเราครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะสวัสดีสสดสทัะะ้งส,ส,ส,สองท่านเลยนะคะส,สําห<ส><ส>ร,รับว<ส>ันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะแหม่ตอนแรกตกใจบอกว่าจะมีเรื่องราวของช่างมาจะมาตีกัน <ะ S 1> ในนี้หรือเปล่าจะเป็นช่างเทคนิคช่างก้นช่างไฟหรือว่าอะไรยังไงนี่เป็นช่างที่ได้มาตรฐานของ TOT ที่จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้สําหรับคุณผู้ชมเองนะคะใครที่มีปัญหาบางทีโอ้ยยกหูโทรศัพท์มาทําไมไม่มีสัญญาณทําไมใช้งานไม่ได้แบบนี้นี่จะต้องติดต่อใครติดต่ออย่างไรวันนี้มาพูดคุยกับเราแล้วก่อนอื่นเลยเนี่ยอยากจะถามเกี่ยว กับเรื่องของมาตารฐานในการดูแลพี่น้องประชาชนที่ใช้บริการ TOT ค่ะครเราจะมีแนวทางในการดูแลผู้ใช้บริการอย่างไรบ้างคะครับจริงๆแล้วนตามตามนโยบายของผู้บริหารนะครับโครงการซีโร่อิสเ e n ดเนี่ยก็คือการปฏิบัติงานทางด้านช่างเนี่ย เราเราปฏิบัติบัติงานส่วนใหญ่ก็คือด้านนอกสถานที่ครับอันนี้ก็คือเพื่อสร้างจิตสํานึกด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพเวล้อนการทาํงานเขามีโครงการเลยว่า Zero ่ c อ i d ซิเนั่นก็คือว่าอุบัติเหตุเนี่ยต้องเป็นศูนย์ความปลอดภัยต้องมาเป็นที่หนึ่งครับผมอันนี้เป็นนโยบายหลักเลยของ TOT ในการทํางานถูกต้องครับแล้วการนําพาซึ่งการอุบัติเหตุเป็นศูนเนี่ยเรื่องของการแต่งกายก็สําคัญ ซึ่งในวันนี้เนี่ยพี่จินดาแนะนำนะครับว่าการแต่งกายที่รัดกุมเรื่องการทํางานที่ปลอดภัยเพื่อลดอุบัติเหตุเป็นอย่างไรครับผมคือการแต่งกายเนี่ยจริงๆแล้วชุดชุดปฏิบัติงานของช่างเราเนี่ยมันมีมีมีม,ม,มาตรฐานอยู่ค่ะครับ ก็จะเป็นลักษณะชุดอย่างที่สวมใส่หรือว่าที่คุณผู้ชมกําลังเห็นอยู่ในภาพอันนี้คือชุดชุดในระดับมาตรฐานเลยถูกต้องไหมคะที่ใช้ปฏิบัติงานอยู่เอาง่ายๆเลยถ้าหากว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะแจ้งโทรศัพท์เสียอินเทอร์เน็ตเสียเนี่ยเห็นชุดแบบนี้ไว้ใจได้อย่างแน่นอนเพราะว่าเป็นมาตรฐานของ TOT เป็นชุดอื่นนี่อาจจะเป็นในส่วนของมิจฉาชีพได้อันนี้เป็นมาตรฐานของชุดนะคะสังเกตก่อนเลยัคือคือว่าชุดชุดช่างของเราเนี่ยจะมี มีชื่อมีโลโก้มีสัญลักษณ์ของท o t อทมีแถบสะท้อนแสงแถบสะท้อนแสงนี่ก็คือจะปรากฏที่หน้าอกด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังของเสื้อครับผมแล้วก็กางเกงกางเกงก็มีแถบสะท้อนแสงติดอยู่บริเวณบริเวณด้านขาขาของกางเกงด้านหน้าด้านหลังด้วยเช่นเดียวกันอันนี้ในส่วนของแถบสะท้อนแสงนี่มีประโยชน์อย่างไรคะก็บางครั้งเนี่ยช่างเราเนี่ยปฏิบัติงานในเวลากลางคืนครับครับผม เวลามีรถผ่านไปผ่านมาแสงก็จะตกกระทบกับแถบสะท้อนแสงเพื่อให้รู้ว่าข้างหน้ามีการปฏิบังานของช่างอยู่ป้องกันในเรื่องของการสัญจรไปมาในการขณะปฏิบัติหน้าที่อีกส่วนหนึ่งฮะในเรื่องของการเซฟตี้ความปลอดภัยจะเห็นได้ว่ามีเชือกด้านข้างแล้วด้านข้างนี้ฮะนี่คือใช้ประโยชน์กับอะไรบ้างฮะอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลนะครับอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลอันนี้ ที่เห็นอยู่นี่ก็คือเขาเรียกว่าเซฟตี้เซฟตี้เบลคือเข็มขัดนิรภัยนะครับเข็มขัดนิรภัยจริงๆแล้วเนี่ยเข็มขัดนิรภัยประกอบไปด้วยหลักๆอยู่2ส่วนคือ 1. เข็มขัดนิรภัย2อันนี้ก็คือเรียกว่าเชือกนิรภัยที่ใส่อยู่ที่ใส่อยู่นี่คือเข็มขัดนิรภัยค่ะเอาไว้เซฟตัวเองตอนปฏิบัติงานส่วนที่ว่าเห็นเชือกสีขาวเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าเชือกนิรภัยเชือกนิรภัยเนี่ย จริงๆแล้วนะรับน้ำสามารถรับน้ำหนักได้ประมาณ5 4 0กิโลกรัมคุณว่ายูรี1ิคนเลยนะเห็นเส้นเล็กๆแบบนี้รังดิฉันนี่ห้อยโหนไปได้10คนเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นคนที่มีน้ำหนัก500กิโลกรัมเนี่ยสามารถปีนเสาได้เพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยมั่นใจได้เลยครับมั่นใจได้เลยครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี่หนีบอยู่ข้างๆอันนี้ส้มๆครับผมอันนี้อันนี้คือหมวกนิลภัยครับครับผมหมวกนิลภัยประจํากายทุกท่านเลยถูกต้องแล้วครับ หมวกนิลลาายเนี่ยจริงๆแล้วมีอยู่สองแบบคือแบบแรกนี่คือบวกมีปีกหมวกคือหมวกแบบมีปีกจะมีปีกรอบครับอันนี้ก็คือหมวกแบบไม่มีปีกหมวกแต่จะมีกระบังหน้าอยู่นี่นี่เขามีกระบังหน้าของเขานะคะคือลัดคางอะไรเรียบร้อยได้ได้ใช่ไหมถูกต้องอย่างนี้เองหมวกจะประกอบด้วยสามส่วนคือตัวหมวกค่ะแล้วก็ ด้านในหมวกจริงๆมีด้านในหมวกอยู่ด้านในเขาก็จะมีมีระบบเซฟตี้ทางด้านในด้วยค่แล้วก็มีสายลาดคางหมวกที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับสามารถรองรับการกระแทกได้536กิโลกรัมอืมอาจจะมีของอะไรร่วงหล่นต้องมีอัตราเร่งอัตราเร่งในขนาดตกอยู่อาจจะวัตถุอาจจะประมาณสักแค่โลเดียวแต่มันมีอัตราเร่งในขนาดตกที่ตกใส่หัวครับอันนี้ก็จะานนั้ ความปลอดภัยไม่ต้องห่วงนะครับค่ะแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยเวลาเราเราเห็นเจ้าหน้าที่เวลาปฏิบัติงานอยู่เนี่ยบางทีขับรถมาหรือว่าอาจจะเดินสัญจรมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าจะมีอุปกรณ์ในการบอกบอกพี่น้องประชาชนว่าตอนนี้นกําลังมีการใช้งานอยู่กําลังมีการทํางานอยู่นั่นก็คือในส่วนของอันนี้เขาเรียกว่ากลวยเจราจรค,ครับผมเวลาปฏิบัติงานน,นก็จะมีกลวยอย่างน้อยสองสองกลวยอยู่คก็ตั้งเพื่อให้รถผ่านไปผ่านมาให้รู้ว่า ด้านหน้าเนี่ยมีการปฏิบัติงานของช่างอยู่ครับอ๋อนั่นคือเรื่องง่ายๆว่าอย่างแรกเรามองเห็นเนี่ยเราจะเห็นก่อนเลยว่า 1. มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ชุดแบบฟอร์มอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับคือชุดแบบฟอร์มของ TOT อสองเรื่องของแบบฟอร์มแล้วมีเรื่องของมาตรฐานเซฟตี้อีกส่วนหนึ่งฮะถ้าจะเห็นสังเกตไกลๆก่อนที่จะมีกรวยตั้งเนี่ยยานพาหนะล่ะฮะในส่วนของท o t ที่ออกไปให้บริการประชาชนแล้วรู้ว่าเป็นของบริษัท TOT จำกัดมหาชนรูปลักษณ์ต้องเป็นยังไง ยานพาหนะหรือรถยนต์ที่ใช้กันอยู่เนี่ยจะมีอยู่สองสีครับผมคือมีสีส้มกับสีขาวค่ะด้านข้างรถเนี่ยจะมีโลโก้ของ t ีโและก็ด้านหลังค่ะครับผมชัดเจนภายในรถเนี่ยจะประกอบไปด้วยบันไดครับมีบันไดบันไดต้องทาสีแดงสีขาวสลับกันตลอดครับแล้วก็มีผ้าครับผมมีผ้าผ้าสีแดงครับผมเดี๋ยวผมมีตัวอย่างผ้าให้ดูครับ ผูกผ้าสีแดงไว้ที่ที่ปลายบันไดใช่ไหมคะค่ะนี่คือผ้าต้องมีมีตรามาตรฐานชินนี้ด้วยนะครับก็มีสัญลักษณ์ของความปลอดภัยอยู่อย่างนี้นะฮะอันนี้ไว้ใจได้เลยครับค่ะแล้วก็จะมี กรวยจราจรมีเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่จะไปปฏิบัติงานอย่างน้อยก็สองท่านด้วยกันทีนี้พอเห็นเจ้าหน้าที่แบบนี้แล้วล่ะค่ะเราอุ่นใจละว่าจะมีการเข้ามาดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการซ่อมแซมโทรศัพท์ซ่อมแซมอินเทอร์เน็ตแลวแบบนี้ TOT เองมีมาตรฐานในการดูแลแก้ไขแล้วก็ให้บริการพี่น้องประชาชนอย่างไรบ้างคะครับทาน TOT เราก็มีมาตรฐานในการที่ว่าอาจจะให้บริการ ผู้ที่มาขอใช้บริการนะครับติดตั้งได้ภายใน3วัน3วันทำการใช่ครับเรามีมาตรฐานตัววัดตัวชี้วัดอยู่ครับแล้วก็ในส่วนของเหตุเสียค่ะเราก็จะแก้ให้เสร็จภายใน1วันอันนี้1วันแน่นอนรับประกันเพราะว่าบางคนบอกโอ้ยอินเทอร์เน็ตเข้าไม่ได้แล้ว Facebook ไม่ได้อัปเดตอะไรเลยใช้งานไม่ได้ใจจะสั่นหนึ่งวันสามารถแก้ไขและให้บริการได้เลยทันทีนอกเสียจากเหตุสุดมิสัยในเรื่องของ ไฟไหม้ซึ่งรู่ดีนี้เกิดบ่อยอไฟไหม้แล้วก็เสาล้มสายขาดอะไรเนี้ยนะีทีน,นี้เราใช้เวลาหน่อยเพราะว่าเนื่องจากว่าเกี่ยวเนื่องจากเสาต้นหนึ่งเนี่ยไม่ได้รองรับแค่ระบบสื่อสารมันยังมีมากมายหลายประการด้วยกันที่พลาดผ่านเพราะว่าผมกำลังจะถามคนนี้ด้วยว่า ในกรณีไฟไหม้เกิดอุบัติเหตุรถชนเสาไฟจะท,ทำไงนะฮะอันนี้ก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาที่จะเพิ่มเติมขึ้นมานะคะคและทีนี้ถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับความเดือดร้อนอยากจะใช้บริการ TOT ให้เข้ามาดูแลเนี่ยจะต้องติดต่อที่ไหนอย่างไรแล้วก็วันเวลาในการติดต่อเข้าไปนะคะครับอันนี้เราก็จะมีศูนย์รับแจ้งเหตุเสียหนึ่งเจ็ดเจ็ดครับผมตลอดยีชั่วโมงครับผมจะเข้าสู่ระบบ ของประทึกเหตเสียเราก็จะมอนิเตอร์ดูทุกจังหวัดอยู่อ๋อ1177นี่ทั่วทั้งประเทศครัแต่ว่าก็จะกระจายไปตามพื้นที่ที่เราในในภูมิภาคของเราเองค่ะ1177โทรได้ตลอด24ตลอด24ชั่วโมงแต่สำหรับช่างแล้วเราปฏิบัติงานตั้งแต่8โมงถึง17 มองก็่ห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นประมาณ8ปดโมงเช้าจนถึงห้าโมงเย็นที่จะออกมาให้บริการซ่อมแซมแก้ไขกับพี่น้องประชาชนครับแล้วในส่วนของการให้บริการให้อย่างเช่นของพื้นที่จังหวัดพิจิตรเองนะครับครอบคลุมในส่วนของการปฏิบัติงานในกี่อำเภอครับทั้งหมดเรามี12อำเภอครับเราให้บริการควบคุมทั้งเคเบิลทองแดงและก็เคเบิลใยแก้วนำแสงรวมทั้งไร้สายที่เรียกว่าไวนิตครับผมควบคุมครับ ค่ะอันนี้ก็จะเป็นแนวทางในการดูแล แก้ไขแล้วก็ให้บริการพี่น้องประชาชนที่ทางด้านของบริษัททีโอทีจำมกัมหาชนนั้นให้บริการอยู่อันนี้ในส่วนของจังหวัดพิจิตรนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยทั่วทั้งประเทศเลยแน่นอนมีเป็นมาตรฐานเดียวกันแล้วเรามีทีโอทีเนี่ยให้บริการครอบคลุมทั่วทั้งประเทศเลยเช่นเดียวกันมาตรฐานเดียวกันนะคะก็สังเกตได้มีเหตุอะไรที่อยากจะให้ทาง t ีโอทีเนี่ยมาช่วยเหลือก็โทรไปได้ที่1 177นนั่นเองท้ายที่สุดค่ะมีอะไรอยากจะฝากไปยังคุณผู้ชมที่รับชมรายการอยู่แล้วก็เป็น ผู้ใช้บริการ TOT อยู่บ้างคะครับบริษัท TOT เป็นผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมของรัฐครับผมมีโครงข่ายควบคุมทุกพื้นที่คทั่วประเทศครับอันนี้เราก็พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาความเจริญของประเทศชาติให้ทัดเทียมกับนานาชาติครับแล้วก็ ด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาค,ครับ เราพร้อมดูแลคุณตลอดไปครับและนี่คือคำมั่นสัญญาของ TOT ซึ่งการให้บริการแต่ละครั้งไม่ผิดหวังไม่กระทั่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกเองก็ใช้คริการเช่นเดียวกันใช่แล้วค่ะไว้ใจได้นะคะกับ TOT ค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านรวมทั้งายแบบของเราด้วยนะคะที่มาพูดคุยแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการให้บริการทางด้านการช่างค่ะขอบคุณะคุณพระครับขอบคุณค่ะ ไว้ใจได้กับการให้บริการของ TOT มีปัญหาอะไรนะคะก็สามารถโทรศัพท์เข้าไปแจ้งได้1177ตลอด24ชั่วโมงค่ะคนี่ก็คือเครื่องการันตีได้ถึงการให้บริการเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารโทรคมนาคมของภาครัฐในประเทศไทยนั่นเองค่ะครับและในวันนี้ครับหมด